ภารกิจโรเซตาขององค์การอาวกาศยุโรปหรืออีซาถือเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ที่สมควรได้รับการยะอมรับมากกว่านี้โรเซตาเปิดตัวในปี2547ได้รับการออกแบบมาเพื่อศึกษาดาวหาง67 P c h u r y u m o v g e r a s i ซึ่งมาถึงในปี2557ภารกิจดังกล่าวถือเป็นเหตุการณ์สำคัญในการสำรวจอวกาศเนื่องจากเป็นครั้งแรกที่ยานอาวกาศประสบความสำเร็จในการโคจรรอบและลงจอดบนดาวหางความสำเร็จที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่ง ของภารกิจโรเซตาคือการค้นพบน้ำบนดาวหาง ผู้ลงจอดฟิเลต,ตรวจพบไอ้น้ำและน้ำแข็งบ,บนพื้นผิวดาวหางซึ่งท้าทายทฤษฎีที่มีอยู่ที่ว่าดาวหางแห้งและเป็นหมันการค้นพบนี้มีเดียสำคัญต่อความเข้าใจของเราเกี่ยวกับต้นกำเนิดของระบบสุริยะและความเป็นไปได้ของชีวิตในที่อื่นในจักรวาลสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งของภารกิจโรเซตาคือการศึกษาองค์ประกอบของดาวหางเครื่องมือในภารกิจช่วยให้นักวิทยาศาสตร,ร์สามารถวิเคราะห์บรรยากาศและพื้นผิวของดาวหางได้อย่างละเอียดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนข้อมูลที่รวบรวมโดยโรเซตาเปิดเผยว่าดาวหางประกอบด้วยวัสดุผสม รวมถึงสารประกอบอินทรีย์ซึ่งเป็นส่วนประกอบสําคัญของสิ่งมีชีวิตภารกิจโรเซตายังให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร ของระบบสุริยะอีกด้วยจากการศึกษาองค์ประกอบและโครงสร้างของดาวหางนักวิทยาศาสตร์สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาวะที่มีอยู่ในช่วงแรกของการก่อตัวของระบบสุริยะข้อมูลนี้สามารถช่วยให้เราเข้าใจได้ดีขึ้นว่าดาวเคราะห์ก่อตัวและวิวัฒนาการอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไปแม้ว่าภารกิจโรเซตาจะมีความสําคัญแต่ก็ได้รับความสนใจน้อยกว่าภารกิจอวกาศอื่นๆเช่นรถแลนด์โรเวอร์คิวริออซิตี้ของนาซาอาจเนื่องมาจากข้อเท็จจริงที่ว่าภารกิจโรเซตาเป็นความพยายามที่นําโดยยุโรปดังนั้นจึงได้รับข่าวจาก สื่อในสหรัฐอเมริกาน้อยลงนอกจากนี้ความซับซ้อนและการมุ่งเน้นทางวิทยาศาสตร์ของภารกิจอาจทาให้ผู้ชมทั่วไปเข้าถึงได้น้อยลงโดยสรุปภารกิจโรเซตาขององค์การอาวกาศยุโรปถือเป็นความสาเร็จที่โดดเด่นซึ่งได้ขยายความรู้ของเราเกี่ยวกับดาวหางและระบบสุริยะอย่างมากการค้นพบนี้มีในสําคัญต่อความเข้าใจของเราเกี่ยวกับต้นกําเนิดของชีวิตและจักรวาลและได้ปูทางไปสู่ภารกิจสํารวจจักรวาลในอนาคตแม้จะมีความสําคัญแต่ภารกิจดังกล่าวกลับได้รับการยอมรับน้อยกว่าที่ควรจะเป็นและหวังว่าภารกิจนี้ เปลี่ยนไปเมื่อมีผู้คนตระหนักถึงความสําเร็จของภารกิจนี้มากขึ้นโครงการอาวกาศของอินเดียมีความก้าวหน้าอย่างหน้าทึ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยมีการปล่อยดาวเทียมที่ประสบความสําเร็จจํานวนมากและการมุ่งเน้นที่การสํารวจอวกาศเพิ่มมากขึ้นในปี2013อินเดียได้เปิดตัวภารกิจดาวอังคารครั้งแรกที่เรียกว่ามังกรยาอันซึ่งประสบความสําเร็จในการเข้าสู่วงโครจรของดาวอังคารและเริ่มศึกษาชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์ความสําเร็จนี้ทําให้อินเดียเป็นประเทศที่4ในโลกที่สามารถไปถึงดาวอังคารได้สําเร็จรองจากนาซ่ารัสเซียและ จุดแข็งหลักประการหนึ่งของโครงการอาวกาศของอินเดียคือการมุ่งเน้นไปที่ความคุ้มค่าต่างจากนาซาซึ่งมีงบประมาณหลายพันล้านดอลลาร์ ISR ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านอาวกาศของอินเดียมีงบประมาณขอ,อนคลัง no ่งน,น้อยสิ่งนี้ได้บังคับให้ ISR ต้องมีนวัตกรรมและมีไหวพริบโดยมักจะใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาในท้องถิ่นและร่วมมือกับประเทศอื่นๆเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายตัวอย่างเช่นอินเดียได้ร่วมมือกับฝรั่งเศสรัสเซียและสหรัฐอเมริกาในการปล่อยดาวเทียมจำนวนหนึ่งโดยแบ่งปันต้นทุนและผลประโยชน์ของภารกิจเหล่านี้ การหนึ่งของโครงการอาวกาศของอินเดียคือความสำเร็จในการปล่อยดาวเทียม32ดวงในการปล่อยดาวเทียมครั้งเดียวในปี2561การปล่อยดาวเทียมครั้งนี้ซึ่งใช้ยานส่งดาวเทียมโพลร์หรือ PSLV ของ ISR แสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถที่เพิ่มขึ้นของอินเดียในการปล่อยดาวเทียมหลายดวงพร้อมกันซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญความสามารถสำหรับหน่วยงานอาวกาศใดๆดาวเทียมที่ปล่อยดังกล่าว ประกอบด้วยดาวเทียมที่สร้างในอินเดียจํานวนหนึ่งเช่นเดียวกับดาวเทียมจากประเทศอื่นๆเช่นสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเยอรมนีนอกเหนือจากความสําเร็จในการปล่อยดาวเทียมแล้วโครงการอาวกาศของอินเดียยังก้าวหน้าในการสํารวจอวกาศอีกด้วยในปี2020 i s r ได้ประกาศแผนการที่จะเปิดตัวภารกิจไปยังดวงจันทร์ ที่เรียกว่าจักรยาน3ซึ่งจะระวอมอถึงการลงจอดบนดวงจันทร์และการส่งรถแลนดโรเวอร์ด้วยภารกิจนี้จะต่อยอดจากความสําเร็จของภารกิจจักรยานหนึ่งที่เคยค้นพบน้ําบนดวงจันทร์ของอินเดียเมื่อปี2551แม้จะมีความสําเร็จมากมายแต่โครงการอาวกาศของอินเดียก็เผชิญกับความท้าทายหลายประการหนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดคือการระดมทุนแม้ว่ารัฐบาลอินเดียได้เพิ่มเงินทุนสาหรับการสํารวจอวกาศในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมางบประมาณของ IS i s สยังค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับหน่วยงานด้านอวกาศอื่นๆ ซึ่งหมายความว่า ISR มักจะต้องจัดลำดับความสำคัญของภารกิจและตัดสินใจเลือกได้ยากว่าควรดำเนินโครงการใดโครงการอาวกาศของญี่ปุ่นมีความก้าวหน้าอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยมีการล่อยดาวเทียมที่ประสบความสำเร็จจำนวนมากและการมุ่งเน้นที่การสำรวจอวกาศเพิ่มมากขึ้นในปี2018ญี่ปุ่นได้เปิดตัวภารกิจทางดวงจันทร์ครั้งแรกที่เรียกว่านักสำรวจเซเลโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์หรือเซลรนซึ่งประสบความสำเร็จในการโคจรรอบดวงจันทร์และรวบรวมข้อมูลอันมีค่าบนพื้นผิวดวงจันทร์ภารกิจ ากิจนี้เป็นเหตุการณ์สำคัญสำหรับโครงการอาวกาศของญี่ปุ่นโดยแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการออกแบบสร้างและปล่อยยานอาวกาศที่ซับซ้อนจุดแข็งหลักประการหนึ่งของโครงการอาวกาศของญี่ปุ่นคือความร่วมมือกับประเทศอื่นๆญี่ปุ่นทำงานอย่างใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกายุโรปและประเทศอื่นๆในภารกิจด้านอาวกาศจำนวนหนึ่งแบ่งปันทรัพยากรและความเชี่ยวชาญเพื่อบรรลุปเป้าหมายร่วมกันตัวอย่างเช่นญี่ปุ่นได้ร่วมมือกับนาซาในหลายโครงการรวมถึงภารกิจการวัดปริมาณน้ำฝนทั่วโลกหรือ GPM ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อติดตามรูปแบบปริมาณ น,นทั่วโลกนอกเหนือจากความสําเร็จในการปล่อยดาวเทียมและการสำรวจอวกาศแล้วโครงการอาวกาศของญี่ปุ่นยังสร้างความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีอวกาศอีกด้วยญี่ปุ่นได้พัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมจํานวนหนึ่งเช่นระบบขับเคลื่อนด้วยดาวเทียมขั้นสูงและส่วนประกอบยานอาวกาศที่ซับซ้อนซึ่งใช้ในภารกิจของตนเองและกําลังส่งออกไปยังประเทศอื่นด้วยโครงการอาวกาศของญี่ปุ่นยังมุ่งเน้นไปที่การสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรรุ่นต่อไปประเทศมีระบบการศึกษาที่เข้มแข็งโดยมุ่งเน้นไปที่การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์หรอสเต็มญี่ปุ่นยังลงทุนในโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการศึกษาโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้คนหนุ่มสาวมีอาชีพด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมอ,อวกาศแม้ว่าจะมีความสำเร็จมากมายแต่โครงการอวกาศของญี่ปุ่นก็เผินกับความท้าทายหลายประการหนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดคือการระดมทุนโครงการอวกาศของญี่ปุ่นได้รับทุุนนนนสสัับบจาากฐล มักจะมีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดเพื่อแย่งชิงทรัพยากรแจ็กซ่าหน่วยงานอาวกาศของญี่ปุ่นต้องแข่งขันกับหน่วยงานรัฐบาลอื่นๆเพื่อหาทุนสนับสนุนและมักจะมีความล่าช้าและความล้มเหลวในกระบวนการระดมทุนสหรัฐอารับเอมิเรตหรือ UAE มีโครงการอาวกาศที่เติบโตอย่างรวดเร็วโดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศของตนเองและการร่วมมือกับประเทศอื่นๆเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายในปี2560สหรัฐอารับเอมิเรตได้เปิดตัวดาวเทียมดวงแรกที่เรียกว่าคาเลฟาซึ่งสร้างโดยทีมวิศวกรและช่างเทคนิคของเอมิ ความสําเร็จนี้ถือเป็นหลักชัยสําคัญสําหรับโครงการอวกาศของสหรัฐอาหรับเอมิเรสโดยแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการออกแบบสร้างและล่อยานอวกาศของตนเองจุดแข็งหลักประการหนึ่งของโครงการอวกาศของสหรัฐอาหรับเอมิเรตคือความมุ่งมั่นในการทํางานร่วมกันและความร่วมมือระหว่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตได้ร่วมมือกับหลายประเทศรวมถึงสหรัฐอเมริการัสเซียและฝรั่งเศสในภารกิจและโครงการอวกาศต่างๆตัวอย่างเช่นสหรัฐอาหรับเอมิเรตได้ร่วมมือกับนาซาในโครงการีิเริ่มต่างๆมากมายรวมถึงภารกิจดาวอังคารส 2020ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อสำรวจดาวเคราะห์สีแดงและค้นหาสัญญาณของชีวิตนอกเหนือจากความสำเร็จในการปล่อยดาวเทียมและการสำรวจอวกาศแล้วโครงการอาวกาศของสหรัฐอเมริกายังมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศของตนเองอีกด้วยจีนลงทุนมหาศาลในการวิจัยและพัฒนาโดยมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นระบบขับเคลื่อนด้วยดาวเทียมส่วนประกอบของยานอาวกาศและเทคโนโลยีการสำรวจระยะไก,กลาการลงทุนครั้งนี้ช่วยให้สหรัฐอารเมเริกาสามารถพึ่งพาตนเองในโครงการอวกาศได้มาก ขึ้นโดยโลดการพึ่งพาเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญจากต่างประเทศโครงการอาวากาศของสหรัฐอารับเอมิริรตยังมีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมการศึกษาและนวัตกรรมในประเทศอีกด้วยสหรัฐอเอมิเริรตให้ความสําคัญกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์หรือสเทมโดยมีมหาวิทยาลายัยและสถาบันการวิจัยหลายแห่งที่เปิดสอนหลักสูตรในสาขาเหล่านี้นอกจากนี้ประเทศนี้ยังลงทุนในโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการศึกษาโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให,ให้กับคนหนุ่มสาวให้ประกอบอาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมอวกาศแม้จะมีความสําเร็จมากมายแต่โครงการอาวกาศของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็เผชิญกับความท้าทายหลายประการหนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดคือการระดมทุนโครงการอาวกาศของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้รับทุนจากรัฐบาลและมักจะมีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดเพื่อแย่งชิงทรัพยากรหน่วยงานด้านอาวกาศของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งก็คือศูนย์อวกาศโมฮัมเหม็ดบินราเชจะต้องแข่งขันกับหน่วยงานรัฐบาลอื่นๆเพื่อหาทุนสนับสนุนและมักจะมีความล่าช้าและความล้มเหลวในนนกกรรระะบวาามทุภ n e ิ Hor วฮ o ริซอของ NA ซ a เป็นภารกิจสำรวจอวกาศสุดล้ำที่เปิดตัวในปี2,549และยังคงสร้างประวัติศาสตร์มาจนถึงทุกวันนี้วัตถุประสงค์หลักของภารกิจคือการสำรวจระบบดาวพลูโตและแถบไคเปอร์ซึ่งเป็นบริเวณที่มีวัตถุน้ำแข็งและวัตถุท้องฟ้าขนาดเล็กอื่นๆที่อยู่นอกวงโครจรของดาวเนปจูนยานอาวกาศ New Hor ริซอนได้รับการออกแบบมาเพื่อศึกษาพื้นผิวและบรรยากาศของดาวพลูโตและดวงจันทร์ตลอดจนองค์ประกอบและดินามิกของแถบไคเปอร์ยานอาวกาศลำนี้ติดตั้งเครื่องมือขั้นสูงมากมายรวม ถึงองกล้องสเปกโทรมิเตอร์และเครื่องตรวจจับอนุภาคซึ่งช่วยให้สามารถรวบรวมข้อมูลมากมายเกี่ยวกับระบบดาวพลูโตและแทบไคเปอร์ความสําเร็จที่สําคัญที่สุดประการหนึ่งของภารกิจนิวโฮอร์เรซเนคือความสําเร็จในการบินผ่านดาวพลูโตในปี2,558ในระหว่างการบินผ่านยานอวกาศได้บันทึกภาพพื้นผิวดาวพลูโตที่น่าทึ่งเผยให้เห็นธรณีวิทยาที่หลากหลายและซับซ้อนซึ่งท้าทายสมมติฐานก่อนหน้านี้เกี่ยวกับดาวเคราะห์แค่ดวงนี้ภารกิจนี้ยังได้ค้นพบดวงจันทร์ใหม่หลายดวงรอบดาวพลูโตและศึกษาชั้นบรรยากาศ บงๆของดาวคราะห์ระดวงนี้นอกเหนือจากการสำรวจระบบดาวพลูโตแล้วภารกิจนิวฮอริซอน ยังมีส่วนสําคัญในการทาความเข้าใจแทกไฮเปอร์อีกด้วยยานอวกาศได้ค้นพบวัตถุใหม่หลายสิบชิ้นในแทกไฮเปอร์รวมถึงดาวเคราะห์้ายดาวเคราะห์น้อยและดาวหางการค้นพบเหล่านี้ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับการก่อตัวและวิวัฒนาการของระบบสุริยะของเราและให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับศักยภาพของสิ่งมีชีวิตนอกโลกภารกิจ New Hor ร zon นยังเป็นแรงบันดาลใจให้นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรรุ่นใหม่และช่วยส่งเสริมให้เกิดความทราบซึ้งในความมหัศจรรย์ของการสำรวจอวกาศมากขึ้นความสำเร็จของภารกิจไดด้้แแสงงงใหหหเ็นพลั่ ความเฉลียวฉลาดของมนุษย์และความสําคัญของการลงทุนอย่างต่อเนื่องในการวิจัยและพัฒนาอาวกาศโครงการอาวกาศของสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความก้าวหน้าครั้งสําคัญในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและการสำรวจจักรวาลในปีพุทธศักราช2546จีนกลายเป็นประเทศที่3ที่ส่งมนุษย์ขึ้นสู่อวกาศได้สําเร็จด้วยการบินของอยางลี่เว่ยบนยานอาวกาศเซินโจวหนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจีนก็ได้พัฒนาโครงการอาวกาศอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นไปที่ภารกิจทั้ง ที่มีมนุษย์และไร้คนขับองค์ประกอบสําคัญประการหนึ่งของโครงการอาวกาศของจีนคือเทคโนโลยีการปล่อยยานประเทศได้พัฒนายานปล่อยจรวดหลายประเภทรวมถึงลองมาร์กส2 3และ5ซึ่งใช้ในการส่งดาวเทียมและยานอาวกาศหลากหลายชนิดขึ้นสู่วงโครจรในปี2559จีนประสบความสําเร็จในการปล่อยจรวดมาร์ก5ที่หนักที่สุดซึ่งสามารถบรรทุกน้ําหนักบรรทุกได้มากถึง25ตันขึ้นสู่วงโครจรโลกระดับต่ำจุดสนใจหลักอีกประการหนึ่งของโครงการอาวกาศของจีนคือความพยายามในการสำรวจดวงจันทร์ใน ปี2013จีนประสบความสําเร็จในการนํายานอาวกาศ c h a อ g e 3ลงจอดบนพื้นผิวดวงจันทร์ได้สําเร็จซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ยานอาวกาศของจีนได้ไปเยือนพื้นผิวดวงจันทร์ภารกิจนี้ประกอบด้วยรถลนโร r o อร์ซึ่งถูกส่งไปสำรวจภูมิประเทศโดยรอบนับตั้งแต่นั้นมาจีนได้ติดตามภารกิจนี้ด้วยยาน c h เอ g e 4ซึ่งประสบความสําเร็จในการลงจอดบนอีกฟากหนึ่งของดวงจันทร์ในปี2562นอกเหนือจากความพยายามในการสำรวจดวงจันทร์แล้วจีนยังดําเนินโครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอวกาศอีกด้วยประเทศนี้ได้ พัฒนาดาวเทียมจํานวนหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆรวมถึงการสังเกตโลกการนําทางและการสื่อสารจีนยังแสดงความสนใจที่จะสำรวจดาวอังคารและจุดหมายปลายทางอื่นๆในระบบสุรยิยะด,ด้วยแม้จะมีความคืบหน้าแต่โครงการอาวกาศของจีนก็เผชิญกับความท,าท้าทายหลายประการหนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดคือการระดมทุนแม้ว่ารัฐบาลจีนได้ทุ่งเทราพยากรจํานวนมากให้กับโครงการอาวกาศแต่ก็ยังต้องการเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนเป้าหมายอันยธยทยานของโครงการความท้าทายอีกประการหนึ่งคือความต้องการเทคโนโลยีขั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านต่างๆเช่นระบบขับเคลื่อนและระบบช่วยชีวิตโครงการอาวกาศของจีนเผชิญกับความท,ท้าทายหลายประการในแง่ของเทคโนโลยีขั้นสูงได้แก่ระบบขับเคลื่อนระบบขับเคลื่อนในปัจจุบันของจีนมีพื้นฐานมาจากการขับเคลื่อนทางเคมีแบบดั้งเดิมซึ่งมีข้อจํากัดในด้านประสิทธิภาพและกําลังประเทศกําลังทํางานเพื่อพัฒนาระบบ,รบขับเคลื่อนขั้นสูงเช่นเครื่องยนต์ออกซิเจนน้ามันก๊าซเหลวและเครื่องยนต์ไอออนแต่เทคโนโลยีเหล่านี้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาระบบช่วยชีวิตโครงการอาวกาศของจีน จำเป็นต้องพัฒนาระบบช่วยชีวิตขั้นสูงเพิ่มเติมเพื่อรองรับภารกิจอวกาศในระยะยาวซึ่งรวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการฟื้นฟูอากาศการรีไซเคิลน้ำและการจัดการของเสียการนำทางและการควบคุมโครงการอวกาศของจีนจำเป็นต้องพัฒนาระบบนำทางและการควบคุมขั้นสูงเพิ่มเติมเพื่อรองรับความแม่นยำและความน่าเชื่อถือของภารกิจอวกาศซึ่งรวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการนำทางที่แม่นยำการควบคุมทัศนคติและการสื่อสารการต้องการรังสีโครงการอวกาศของจีนจำเป็นต้องพัฒนา นาเทคโนโลยีเพื่อปกป้องนักบินอวกาศจากการสัมผัสรังสีที่เป็นอันตรายระหว่างภารกิจในอวกาศซึ่งรวมถึงการพัฒนาวัสดุป้องกันน้ำหนักเบาและมีประสิทธิภาพตลอดจนเทคโนโลยีสำหรับการตรวจสอบและลดความเสี่ยงจากการสัมผัสรังสีการประกอบและการบำรุงรักษาในวงโคจรโครงการอวกาศของจีนจำเป็นต้องพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการประกอบและการบำรุงรักษาในวงโคจรเพื่อรองรับการก่อสร้างและการบริการโครงสร้างพื้นฐานในอวกาศเช่นสถานีอวกาศและกลุ่มดาวดาวเทียมปุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติโครงการ าอวกาศของจีนจําเป็นต้องพัฒนาหุ่นและระบบอัตโนมัติขั้นสูงเพิ่มเติมเพื่อรองรับการสํารวจและการใช้พื้นที่ซึ่งรวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีสําหรับการจัดการหุ่นยนต์การนําทางอัตโนมัติและการตัดสินใจการสื่อสารและการส่งข้อมูลโครงการอวกาศของจีนจําเป็นต้ององค์พัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารและการส่งข้อมูลขั้นสูงเพิ่มเติมเพื่อรองรับระยะทางอันกว้างใหญ่และอัตราข้อมูลสูงที่จําเป็นสําหรับภารกิจอวกาศซึ่งรวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีสําหรับการสื่อสารไร้สายการบีบอัดข้อมูลและการ วัสดุและโครงสร้างโครงการอวกาศของจีนจําเป็นต้องพัฒนาวัสดุและโครงสร้างใหม่เพื่อรองรับสภาวะสุดขั้วของอวกาศเช่นอุณหภูมิสูงการถ่ายรังสีและสุญญากาศซึ่งรวมถึงการพัฒนาวัสดุน้าหนักเบาและทนทานตลอดจนเทคโนโลยีการผลิตและการประกอบโครงสร้างในอวกาศการจัดการความร้อนโครงการอวกาศของจีนจําเป็นต้องพัฒนาเทคโนโลยีสําหรับจัดการอุณหภูมิและการถ่ายเทความร้อนในยานอวกาศและระบบในอวกาศซึ่งรวม ถึงการพัฒนาเทคโนโลยีชนวนกันความร้อนท่อความร้อนและหม้อน้ําการผลิตและกักเก็บพลังงานโครงการอวกาศของจีนจําเป็นต้องพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและกักเก็บพลังงานขั้นสูงเพิ่มเติมเพื่อรองรับความต้องการพลังงานของภารกิจอวกาศซึ่งรวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีสําหรับแผงโซลาเซลล์เซลเชื้อเพลิงและระบบแบตเตอรี่การจัดการกับความท้าทายทางเทคโนโลยีเหล่านี้จะต้องมีการลงทุนจํานวนมากในการวิจัยและพัฒนาเช่นเดียวกับความร่วมมือกับพันธมิตรระหว่างประเทศและการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบใหม่